ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่27สิงหาคมพ.ศ. 2563นายนิมิตวันชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่7ประจำเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2563ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายมนัสพงษ์พรหมพิสิทธิพงษ์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยณห้องประชุมอาชาสีหมอกศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี